ดีเดี๋ยววันนี้เราตื่นแต่เช้าเราจะขึ้นไปบนป่าเมืองเขาชมธรรมชาติแล้วก็ไปดูสัตว์ป่าแล้วก็ต้นไม้ที่มันอยู่ในป่าว่ามันจะแตกต่างจากพื้นที่ด้านล่างที่เราไปเจอได้เจอหรือเปล่าบอกเลยว่าสวยมากๆบนนู้นนะหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเจอสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวรอไปชมพร้อมๆกันเป็นคลิปที่คล้ายๆกับแบบเดินสำรวจป่าเที่ยวในป่าอะไรประมาณนี้เดินชมป่าว่ามีอะไรแปลกๆแล้วก็น่าสนใจบ้างจะได้ที่พวกเราอาจจะไม่เคยเห็นอะไรเนี้ยก็จะเจอพร้อมๆกันไม่ได้เอาชีวิตรอดอะไรในป่าจะชมบรรยากาศมากกว่าอากาศดีมากๆเมื่อคืนฝนตกแบบตกไม่แรงเท่าไหร่นะแต่บนนู้นมันก็บนป่ากับที่บ้านมันก็จะต่างกันบนป่าก็จะแรงกว่าทางขึ้นบนป่ารถไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็เดินขึ้นไปดีว่าทางลำบากมากขึ้นไม่รอดทางโคตรโหดเดินขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็ถึงในริมชายป่าแล้วนะเพื่อนๆเดินขึ้นมาแล้วรถจอดไว้ข้างล่างขึ้นไม่ไหวริมภูเขาแล้วเริ่มหอบแล้วเริ่มเจอต้นไม้ใหญ่ๆแล้วโคตรใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นมีป่าแล้วเราไปชมบรรยากาศข้างในกัน
อนนี้เราก็มาถึงเล้าป่าแล้วเดี๋ยวเราจะพักกินข้าวเช้ากันก่อนเดี๋ยวเราจะเดินห้างไปในนั้นมีรอยมีเป็นทางเข้าไปนั้นคนข้างในก็เป็นรกเนี่ยต้นเมาเล็กต้นใบแข็งไม่ผ่านเข้ามาทางไหนก็ลงพอสมควรต้นกุดกลิ่นแล้วก็รสชาติจะเหมือนคล้ายขานะไอหัวข้าวะต้องกินต้นที่มันยังไม่ใบไม่แตกออกต้นอ่อนๆนะโอเคเงินอะไรกินเงินพักก็ได้นะเดี๋ยวเราเอาไปทานกับข้าวกลางวันเจอว่านขันหมากเพื่อนดูว่านขันหมากที่ว่าหายากปลูกแล้วก็ลดผลมันกินลดชะลอแก่เต็มป่าเต็มป่านี่คือผลมันที่ยังไม่สุกนี่ร้อยกี่วันนะ3-6วันอ
ไปกันต่อแล้วยังบ้านเสียงน้ำบางคนเขาก็ใส่ว่าอย่างนี้